สวัสดีค่ะนี่จะเป็นการตีความ MV Not by the Moon ใครที่ชอบแนวกริกต้องฟังเรื่องนี้คลิกตำนานในนี้จะมีทั้งหมด2ทีมนะคะคือทีมเทพและทีมมนุษย์ทีมเทพแจ็คสันแบมแบมมาร์กและยุกยอมทีมมนุษย์จินยองเจบีและยองแจฉากแรกเปิดมาที่จินยองเห็นนกบินออกจากห้องสื่อให้เห็นประมาณว่านกตัวนี้กำลังบินไปสู่ความตายค่ะซึ่งนั่นก็คือเป็นไปตามชะตากรรมของทุกสิ่งบนโลกและจินยองเองก็รู้แต่เพราะกฎของโชคชะตานั้นไม่อาจควบคุมกฎได้มาที่ฉากของแบมแบมค่ะแบมคือกลุ่มเทพีมอยเรเป็นเทพีที่กำหนดชะตากรรมของมนุษย์ที่จะตัดเส้นได้ของคนที่สิ้นอายุไขหรือปั้นเส้นได้แห่งชีวิตก็ได้ในฉากเราจะเห็นเส้นแสงเต็มไปหมดและมีเส้นหนึ่งที่แบมแบมจับและจ้องมองก็คือเส้นชะตาของนกตัวนี้ที่กำลังจะถูกตัดนั่นเองมาถึงฉากของยุคค่ะของยุคเราให้เป็นเฮอร์มิสค่ะหรือเทพแห่งการสื่อสารนั่นเองเฮอร์มิสเป็นเทพที่รวดเร็วและเจ้าเล่ห์มากค่ะและสามารถไปมาระหว่างโลกและวิญญาณได้หรือก็คือคนส่งวิญญาณให้ฮาเดสนั่นเองเราจะเห็นว่ายุคมาที่สุสานและมีฟ้าผ่าเป็นสัญญาณว่ายุคจะทำผิดกฎเพื่อช่วยนกและที่เป็นสายฟ้าเพราะเฮอร์มิสเป็นบุตรของเทพเจ้าซูสนั่นเองค่ะเหมือนเทพเจ้าซูสเตือนแต่ยุคก็ยังต้องการที่จะช่วยนกตัวนั้นที่ชะตาต้องขาดแล้วต่อไปฉากนี้ค่ะแบบเรารู้กันโดยมีเจบีเป็นมนุษย์ที่ปีกกล้ามาเปลี่ยนน้ำยาเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาค่ะภาพตัดมาที่พี่มาร์คค่ะซึ่งมาคนละขั้วพี่มาร์คเป็นทูตสวรรค์ตอนแรกวิเคราะห์ว่าพี่มาร์คมาช่วยแต่จริงๆไม่เชิงค่ะพี่มาร์คเหมือนเป็นตัวแทนแห่งการอวยพรรูปปั้นนี้ของจริงตั้งอยู่บนสะพานปอนเต้แซนแองเจโลซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมไปยังปราสาทของจักรพรรดิซึ่งมีทั้งเทวดาและนางฟ้าซึ่งจะมีรูปปั้นแบบนี้เต็มสองข้างทางของสะพานเลยค่ะแจ็คสันคือเทพฮาเดสจริงๆตัวละครนี้มีมิติอารมณ์ที่ซับซ้อนมากค่ะถึงจะได้ชื่อว่าเทพปกครองแห่งความตายที่น่ากลัวแต่ก็เป็นเทพที่มีความยุติธรรมสูงมากและเกลียดการโกหกที่สุดซึ่งเป็นคุณสมบัติของยมทูตทุกๆตนเพราะเรื่องการพิพากษาวิญญาณจะมาใช้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งเราจะเห็นฉากที่แจ็คลุกขึ้นและตอนท้ายก็เดินออกจากโถงไปนั่นแสดงถึงการรับรู้ว่ามีวิญญาณที่รอคำตัดสินต้องไปตรวจสอบนั่นเองค่ะเทพแห่งความตายฮาเดสหนึ่งในเทพที่ทรงพลังอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งคนจะชอบให้เฮียแกอยู่ฝั่งตัวร้ายแต่จริงๆแล้วฮาเดสคือนิยามของเทพที่หล่อรวยรักเดียวคนหนึ่งเลยเป็นเจ้าของสมบัติใต้พิภพเป็นคนที่เที่ยงธรรมมากฮาเดสเย็นชาแต่ก็อ่อนให้เมียและแทบจะไม่เคยนอกใจเลยอันหนึ่งเทพในโอลิมปัสยองแจเป็นตัวแทนของชีวิตที่ฟื้นจากความตายจากฉากที่ฟื้นคืนมาจากโลงศพและยมทูตที่ยืนล้อมกันจริงๆยมทูตพวกนี้คือคนที่ทำงานให้ฮาเดสและพอไม่เห็นวิญญาณที่ต้องเอาไปส่งก็อึ้งพิมพ์ผีกันไปเลยค่ะฉากนี้ตอนที่แจ็คสันแตะหลังเจบีและสื่ออารมณ์แบบนี้คือฮาเดสรู้ว่าเจบีเป็นคนโกงความตายและกฎแห่งโชคชะตานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรยุ่งค่ะอย่างที่บอกนิสัยของฮาเดสหรือแม้แต่ยมทูตเองคือความเที่ยงธรรมและรักษาสมดุลของโลกและดวงวิญญาณและในตำนานฮาเดสเป็นคนที่เด็ดขาดและไม่มีทางปล่อยดวงวิญญาณไปแน่นอนค่ะชะตากรรมเทพด้วยกันเองก็อยู่ในมือของท่านแต่สุดท้ายแจ็คสันก็ยอมให้ยุกยอมปล่อยนกตัวนั้นไปสื่อว่าจริงๆแล้วฮาเดสก็รักนกตัวนี้ค่ะเพราะในตำนานฮาเดสเคยแสดงความเมตตาที่แทบจะนับครั้งได้และคนนั้นคือคนรักค่ะ